เรามาฝึกประสบการณ์นะครับการทําโจทย์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับปัญหาของเราก็คือรถคันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับคงที่10เมตรต่อวินาทีเคลื่อนที่มาพบสิ่งกีดขวางนะครับระยะห่าง35เมตรเสียเวลาตัดสินใจในการเบรกนะครับรวมทั้งหมด1วินาที ก่อนที่จะห้ามล้อจะทำงานนะครับถามว่ารถจะลดความเร็วด้วยอัตราเท่าไหร่นะครับรถยนต์คันนี้จะลดความเร็วด้วยอัตราเท่าไหร่จึงจะหยุดพอดีที่สิ่งกีดขวางนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับเวลาน้องๆเจอโจทย์นะครับต้องพยายามนึกภาพเหตุการณ์ให้ได้ว่าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบไหน นะครับอะลองมาวาดรูปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นขับรถมานะครับด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเจอสิ่งกีดขวางนะครับที่ห่างออกไป35เมตรเห็นปุ๊บเบรกเลยไหมครับ มันต้องเสียเวลา1วิใช่ไหมนั้น1วิก็จะขยับเข้ามากี่เมตรครับ10เมตรต่อวิถ้าความเร็วคงที่1วิก็ใช้ระยะทางขยับเข้ามา10เมตรนะครับเราเริ่มเบรกเริ่มเบรกนะครับเริ่มก็คือที่ตำแหน่งนี้ แล้วก็เบรกแล้วก็จบตรงสิ่งกีดขวางพอดีนะครับจุดจบก็คือตรงนี้จุดเริ่มแล้วก็จุดจบในช่วงที่เราสนใจก็ต้องเป็นช่วงสีแดงนี้นะครับมาพิจารณาปริมาณที่เรารู้ระยะที่เบรกจริงๆแล้วก็ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับระยะทางที่เบรก25เมตรใช่ไหมครับ ความเร็วต้นก่อนเบรกก็คือเข้ามาในช่วงที่เราสนใจก็จะเป็นความเร็วต้น10เมตรต่อวินาทีหยุดได้พอดีตรงสิ่งกีดขวางหมายความว่าไงครับหมายความว่า V ตรงนี้เป็น0ใช่ไหมครับการเคลือนที่แนวตรงเราต้องพยายามหาให้ครบ3ตัวแปรนะครับ มี u มี v มี s นี่เราครบ3ตัวแปรแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไรครับอัตราในการลดความเร็วอัตราในการลดความเร็วในที่นี้คือความเร่งครับเราจะเห็นว่าช่วงเวลาที่เราเบรกเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ดังนั้นควรจะนึกถึงสมการที่ไม่มีตัวแปร t สมการอะไรครับ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 a s ใช่ไหมครับ v ในนี้เป็น0 u กำลังสองก็จะเป็น10กำลังสองก็คือ100ใช่ไหมครับเขียนเป็น10ยกกำลังสองไว้ก่อนก็ได้ครับ a และ s ก็คือ25เมตร ย้าย 2as ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ 2as เราคูณกันเลยก็ได้ครับกลายเป็นเท่าไหร่นะ 50a 10ยกกลัง2เป็น100นะครับก็ได้ a เป็นย้าย50ไปหารเหลือ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2นี่คืออัตราในการลดความเร็วเราจะเห็นว่ามันติดลบ ที่เราเรียกว่าความหน่วงนะครับก็คือความเร่งที่ติดลบความเร็วเราจะช้าลงสิ่งที่ควรจะระวังนะครับข้อนี้น้องๆบางคนหรือหลายๆคนนะครับเราเห็นเฮ้ยฉันรู้ความเร็วต้นนะครับ10เมตรต่อวิฉันรู้เวลา1วิฉันรู้ระยะทาง35เมตรเรามาแทนค่าเลยหาความเร่งใช่ไหมครับไม่น่าจะใช่เนาะ เพราะว่า1วินาทีนะครับ1วินาทีตรงนี้คือเวลาก่อนที่จะเบรกไม่ใช่เวลาช่วงที่เบรกนะครับดังนั้นนี่คือข้อควรระวังนะครับตัวแปรแต่ละตัวมีความหมายของมันเราควรจะแทนตามความหมายของตัวแปรนะครับผมเสร็จแล้วนะครับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2นะครับน้องๆสามารถที่จะหยุดวิดีโอแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองไปก่อนนะครับ วัตถุ A กับ B อยู่ห่างกัน l เริ่มออกตัวจากหยุดนิ่งนะครับด้วยความเร่ง A ความเร่งเป็นตัว a เล็กวัตถุ B ความเร่งเป็น b b เล็กนะครับนานเท่าใดวัตถุทั้งสองจึงทันกัน A ไล่กวด B ก็คือขับด้วยความเร่งมากกว่านะครับจนถึงจุดที่มันทันกันต้องการรู้ว่านานเท่าใดก็คือ เวลาทำควรจะโฟกัสคำถามนะครับนานเท่าใดก็คือเวลาเท่าไหร่ที่ทันกันดังนั้นเรากําหนดเป้าหมายนิดนึงนี่คือทันดูความสัมพันธ์ของรูปนะครับวัตถุ A เคลื่อนที่ A ก็จะเคลื่อนที่ไกลหน่อยใช่ไหมครับนี่คือ S ของ A B ก็เคลื่อนที่ระยะสั้นๆเพราะ B อยู่ข้างหน้านะครับเราดูความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณ2ตัวนี้พบว่าอะไรครับ s a จะเท่ากับ s ของ b นะครับบวกกับระยะทาง l ถูกไหม u ของ a 0มีความเร่ง a เท่ากับ a นะครับมีเวลาที่เป็นตัวร่วมที่เราอยากรู้มีความสัมพันธ์ของ s ตัวแปรที่เราไม่รู้คืออะไรครับ v ความเร็วตอนที่ทันกันเท่าไหร่ไม่รู้และไม่ต้องการหานะครับดังนั้นสมการที่เราจะใช้ก็คือสูตรที่ไม่มี V เราจะใช้สูตรนี้แทนค่าลงแนวดิ่งได้เลยนะครับอ่ะมาดูกัน u เป็น0 s ของ a ก็เป็น1 2 a ความเร่งของ a นะครับ t กํลังส s ของ b B ออกตัวหยุดนิ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นสมการที่ใช้สูตรที่ใช้เราก็สูตรเดียวกัน U ของ B ก็เป็น0ก็จะเหลือแค่านึ่งสกำลังสแต่ A ของ B คืออะไรครับ A ของวัตถุ b คือ B ตัวเล็กใช่ไหมครับเราต้องการเวลานะครับเอา2คูณตลอด ย้าย b มาฝั่งลบนะครับขอย้ายมาเลยและดึงตัวร่วม t ท,ทักษะแก้สมการน้องๆแก้สมการเองได้นะครับดึงตัวร่วม T กําลังสองออกมาข้างหน้านะครับสุดท้ายเราจะได้อะไรครับ จะได้ว่า t เท่ากับ 2l ย้าย a b ลงไปหารนะครับแล้วก็ถอดรากที่2นี่คือคำตอบครับขอแก้ไขนะครับตัวแปร l เรานะครับเป็นตัวแปร l ใหญ่ไม่ใช่ l เล็กนะครับขอเปลี่ยนเป็น l ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับตัวแปร อ่า L ใหญ่นะครับเราก็ได้คำตอบแล้วนี่คือโจทย์ฝึกทักษะนะครับการเคลื่อนที่แนวตรงน้องๆลองไปฝึกทำดูนะครับ